ปลาปอดเป็นปลาน้ําจืดเทียงชนิดเดียวบนโลกที่หายใจด้วยกระเพาะลมหรือที่หลายคนเรียกว่าปอดแทนที่จะหายใจด้วยเงกเหมือนปลาทั่วๆไปจึงทําให้มันสามารถมีชีวิตรอดได้แม้จะไม่มีน้ําเลยก็ตามมันชื่อว่าเป็นซากดึกดําบรรมีชีวิตเพราะเป็นปลาที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างมากนักจากยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกมันมีระบบทางเดินหายใจที่มีวิวัฒนาการสูง ซึ่งสามารถดูดซับออกซิเจนจากอากาศได้โดยตรงเช่นเดียวกับสัตว์บกชนิดอื่นพวกมันมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลและครีบทั้งสี่ของมันทำหน้าที่เป็นแขนและขามาก,ก่อนที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นครีบในภายหลังนั่นเองปลาปอดสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ในช่วงที่แหล่งน้ำที่มันอาศัยแห้งขอดโดยจะขุดโพรงในโคลนและปิดผนึกโพรงนั้นไว้ด้วยมือในระหว่างนั้นจะหายใจอากาศโดยตรงผ่านทางถุงลม และจะลดการเผาผลาญพลังงานอย่างรวดเร็วในระหว่างที่จำศีลรายงานบางฉบับอ้างว่ามันสามารถอยู่ใต้ดินในโคลนแห้งได้นานถึง4ปีแต่ถึงกระนั้นปลาปอดก็สามารถจมน้ำตายได้หากไม่สามารถขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้